ต่อไปนี้เราจะเทียบทีมเศรษฐกิจ4พรรคการเมืองหลักๆเขาเริ่มเปิดกันมาแล้วนะโอเคทางฝั่งพรรคฝ่ายค้านปัจจุบันมีอยู่2พรรคที่น่าโฟกัสพรรคที่1ก็คือเพื่อไทยพรรคที่2ก็คือก้าวไกลแน่นอนในการเลือกตั้งครั้งใหม่ค่ะในการขันอาสาเสนอตัวครั้งนี้ค่ะทั้ง2พรรคไม่ว่าเพื่อไทยก้าวไกลนำเสนอทีมเศรษฐกิจของตัวเองประกอบด้วยใครบ้างอยากจะเห็นหน้าตาเหมือนกันเดี๋ยวลองมาเทียบกันนะใช่ลองดูเปิดหน้าเปิดตัวเพื่อไทยก้าวไกลวัดกันตัวต่อตัวชั่งน้ำหนักกันปอนต่อปอนคิดว่าคุณให้น้ำหนักฝ่ายไหนมั่นใจกับทีมของใครคุณจะให้น้ำหนักฝ่ายไหนเดียวกันเราจะเปิดหน้าเปิดตาทีมเศรษฐกิจของรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐโอ้น่าดูน่าจับตาเหมือนกันนะคำถามก็คือไม่เปรียบมวยไม่สนใจทีมเศรษฐกิจของพรรคอื่นๆหรืออย่างไรเอาเป็นว่าผมสนใจ4 playmaker ในกระดานสองคู่สองคู่ครั้งนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวจับ2คู่จับ2คู่มาชนกันคู่หนึ่งก็คือพรรคพี่พรรคน้องใช่ค่ะรทสช.ปปช.รก็อ้างว่าเขาต่างก็เป็นฝ่ายประชาธิปไตยใช่ค่ะชักบิดสั้นโจ้งกันเลือดสาดเขาเริ่มแล้วนะคะเพื่อไทยก้าวไกลค่ะเอาไปดูนิดนึงอัพขึ้นจอเลยไปดูกันเพื่อไทยนี่ผมเทียบให้เห็น4พรรคเลยนะดูทางฝั่งชื่อแรกก่อนผมเรียงไปทีละชื่อวัดกันทีละชื่อใช่ไหมชื่อแรกของทีมเศรษฐกิจทางฝั่งเพื่อไทยชื่อแรกคือคุณพันศักดิ์วิญญรัตน์ค่ะอาจารย์พันศักดิ์วิญญรัตน์ค่ะอาจารย์พันศักดิ์วิญญรัตน์เนื้อแท้ตัวตนไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์ค่ะและก็ไม่ใช่นักธุรกิจแต่เป็นนักคิดติ๊งแต๊งเป็นนักคิดไปได้เรื่อยแต่สิ่งที่กลั่นออกมาจากมันสมองของอาจารย์พันศักดิ์สมัยทักษิณชินวัตรก็หยิบฉวยไปเอามาขายได้เป็นนโยบายของรัฐบาลก็หลายเรื่องนะใช่แล้วขายได้โอเคถัดไปพรรคก้าวไกลชื่อแรกต้องยกให้ชื่อนี้เลยค่ะสิริกัญญาตันสกุลสิริกัญญาตันสกุลผลงานในสภาเขาเป็นที่ประจักษ์อยู่โอเคไม่ต้องโปรโมทกันเยอะใช่ผลงานเขาเยอะผมจำได้เลยครั้งหนึ่งผมเจอพร้อมหน้าพร้อมตาเจอทั้งสิริกัญญาและเจอทั้งธนาธรธนาธรชี้ไปที่ผู้หญิงคนนี้ต้องจับตาบอกว่าผู้หญิงคนนี้อะไรที่เป็นประเด็นในเชิงนโยบายอะไรที่เป็นประเด็นในเชิงสาธารณะค่ะต้องผู้หญิงคนนี้เลยเธอจะทำการบ้านมาอย่างดีและอธิบายแบบง่ายๆผมดูอาการโปรโมทของธนาธรทำให้ผมต้องหันกลับไปมองเสด็จกัญญาแบบพินิจพิเคราะห์หลายรอบมากเลยใช่อย่ามองข้ามนะคะขยับไปที่รวมไทยสร้างชาติเขายังไม่ได้ประกาศเป็นทางการแต่ข่าวมันแพร่ออกมาแล้วค่ะชื่อแรกทีมเศรษฐกิจของรวมไทยสร้างชาติคือสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวคุ้นไหมรองนายกและรมว.พลังงานชุดปัจจุบันค่อนปัจจุบันใช่มีคนฝากถามลุงโตคิดดีแล้วเหรอชื่อแรกสุพัฒนพงษ์อ้าวโอเคก็แล้วแต่ไปดูชื่อแรกทีมเศรษฐกิจพลังประชารัฐแต่ด้วยความเคารพนะมือเศรษฐกิจทางฝั่งพรรคพลังประชารัฐไม่ทราบว่าเขาเรียงลำดับไหลกันอย่างไรใครหัวหน้าทีมใครเป็นลูกทีมไม่ทราบมันเบลอมันบลายมันคลุมไปหมดมันไม่ชัดหรอเอาเป็นว่าเรียงลำดับไหลแบบมั่วๆไปก็แล้วกันชื่อแรกทีมเศรษฐกิจพลังประชารัฐคืออาจารย์แหม่มค่ะอาจารย์ณรบลพินโยสินวัฒน์ค่ะไปดูชื่อที่2กลับไปที่พรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยนะคะชื่อที่2คือคุณเศรษฐาทวีสินค่ะชื่อที่2ของพรรคก้าวไกลวีรยุทธการจะชูศักดิ์ค่ะการชูศักดิ์ค่ะวีรยุทธการชูฉัตรการชูฉัตรค่ะวีรยุทธการชูฉัตรก้าวไกลชื่อที่2ของรวมไทยสร้างชาติค่ะชโยทิศกฤษดากรในแวดวงธุรกิจเขาเรียกกันหม่อมปืนหม่อมปืนหม่อมปืนโตมาจากบล.ไทยพาณิชย์ค่ะโตมาจากวานิธนากิจค่ะหม่อมหลวงชโยทิศเป็นนักมันนี่เกมค่ะเป็นนักเล่นเงินหม่อมปืนมีชื่อติดอันดับนักเล่นเงินอันดับต้นๆของเมืองไทยคนหนึ่งนะเอานักเล่นเงินมาอยู่ในทีมเศรษฐกิจก็ไม่ทราบหม่อมหลวงชโยทิศชื่อที่2ของพลังประชารัฐชื่อนี้เราคุ้นกันอยู่ค่ะคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ค่ะอดีตรัฐมนตรีพาณิชย์และอดีตรมว.พลังงานใช่ค่ะโอเคชื่อที่3ของเพื่อไทยค่ะดร.สุภวุฒิสายเชื้อค่ะไม่ต้องโปรโมทรู้จักกันดีอยู่แล้วแน่นอนค่ะก้าวไกลชื่อที่3สิทธิพลวิบูลย์ธนากุลค่ะชื่อที่3รวมไทยสร้างชาติคุณจุติไกรฤกษ์ค่ะอุ๊ยขนลุกอย่าสิชื่อที่3พลังประชารัฐอันนี้ก็คุ้นมากค่ะเคยเป็นหัวหน้าพรรคค่ะดร.อุตตมสาวนายนค่ะ
ชื่อที่4พรรคเพื่อไทยคุณปานปรีพหิทธานุกรค่ะอาจารย์ปานปรีชื่อที่4ก้าวไกลวรภพวิริยะโรจน์ชื่อที่4รวมไทยสร้างชาติอาจารย์ไตรรงค์สุวรรณคีรีชื่อที่4พลังประชารัฐโอ้คุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณไอ้ยะมาแล้วมาแล้วไม่ได้หายไปไหนชื่อที่5พรรคเพื่อไทยหมอพมินทร์เลิศสุริเดชค่ะชื่อที่5พรรคก้าวไกลอภิสิทธิ์ไร่ศัตรูไกลชื่อที่5รวมไทยสร้างชาติจักรบุญหลงมาจากแวดวงบริษัทพลังงานค่ะเป็นกรรมการอิสระในบริษัทพลังงานที่ชื่อโกลพลังงานใช่โกลพลังงานจำกัดเครือข่ายใครเอ่ยช่างมันเถอะชื่อที่5นี่คุ้นกันดีค่ะคุณธีรชัยพวนคุณธีรชัยพวนนาเดี๋ยวสิจ๊ะชื่อที่5ของพรรคพลังประชารัฐใช่ชื่อนี้คุ้นมากค่ะคือใครคุณธีรชัยค่ะพวนนาดารานุบาลค่ะชื่อที่6พรรคเพื่อไทยมาแล้วค่ะคุณกิติรัตน์ ณรัตนองชื่อที่6ก้าวไกลชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรชื่อที่6รวมไทยสร้างชาติชวินอัฏฐกวีสุนทรนี่ก็มาจากแวดวงธุรกิจทำธุรกิจอะไรจำไม่ได้ชื่อที่6พลังประชารัฐค่ะหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีค่ะเขาเรียกกันหม่อมกรหม่อมกรนักเคลื่อนไหวค่ะโอเคเอาละครับเราจะต่อสายไปที่คุณธนิศโสรัตน์นะคะรองประธานสภาองค์การนายจ้างนะคะและผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยหรืออีคอนไทยโอเคเห็นทีมหน้าตาทีมเศรษฐกิจของพรรคหลักๆละคิดเห็นอะไรเราไม่ถามนักวิชาการเราไม่ถามนักการเมืองแต่เราจะถามนักธุรกิจโดยตรงนักธุรกิจซึมซับเทียบทีมเศรษฐกิจ4พรรคเท่าที่เรานำขึ้นจอเชื่อไหมเชื่อใครเชื่อไหมเชื่อใครเชื่อใครสักครู่เดียวต่อสายเดี๋ยวเชื่อพรรคไหนเดี๋ยวสักครู่นะคะคุณธนิศโสรัตน์นะคะรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยค่ะสักครู่เดียวหรืออีคอนไทยนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปฟังดูนะคะว่าภาคเอกชนเขามองอย่างไรเปิดหน้าเปิดตัวมาแล้วสวัสดีค่ะคุณธนิศค่ะสวัสดีครับคุณธนิศครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์แล้วก็คุณนายนะครับขออนุญาตเทียบฟอร์มทีมเศรษฐกิจเอาแค่4พรรคก่อนนะเพื่อไทยก้าวไกลรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐเอากันแค่4พรรคนี้ก่อนผมเอาบางรายชื่อของทีมของทั้ง4พรรคขึ้นจอไปในระดับหนึ่งแล้วล่ะคุณธนิศเชื่อใครเชื่อพรรคไหนก็ตอบอ้อมๆนิดนึงคือเราอยากได้อะไรอ่ะทีมเศรษฐกิจใช่มั้ยทีมเศรษฐกิจที่จะมาแก้ปัญหาครับแก้ปัญหาเราอยากได้มืออาชีพครับรู้ปัญหาไม่ใช่มาศึกษาปัญหาอยากได้มืออาชีพที่รู้ปัญหามืออาชีพเลยรู้ปัญหาไม่ได้มาศึกษาปัญหาค่ะแล้วก็สามารถตั้งทีมเศรษฐกิจได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าใช่ไหมไม่ใช่มาเพ้อฝัน5ปีข้างหน้าครับมาปุ๊บทำงานแก้ระยะสั้นระยะกลางนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูทีมเศรษฐกิจแต่ละทีมเนี่ยครับนะครับโดยที่ไม่ได้ฝักใฝ่พรรคไหนเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าที่เห็นชัดๆเนี่ยก็ต้องเพื่อไทยใช่ไหมเพื่อไทยดูฟอร์มดีเพื่อไทยเนี่ยเขาได้คุณเศรษฐาครับอย่างน้อยก็มีดีกีอะไรแสนสิริพวกร้ายใช่ไหมที่เอกชนเราก็มั่นใจนะครับว่าเขาเป็นนักธุรกิจจริงเป็นอสังหารายใหญ่ซึ่งเขาก็อยู่ในซัพพลายเชนรู้เรื่องหนี้นะเพราะเขาต้องปล่อยหนี้ต้องกู้เองแล้วเขาก็ปล่อยหนี้อะไรถึงเชื่ออสังหาเนี่ยเขาก็รู้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องได้ดีนั้นผมคิดว่าอย่างน้อยคนเนี้ยเรารู้ว่าตัวจริงใช่ไหมแล้วเขาก็รู้สึกเขาจะได้คุณสุภวุฒิสายเชื้อด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะดร.สุภวุฒิด้วยค่ะอยู่ในทีมสุภวุฒิก็เราก็น่าเชื่อถือเขาอ่ะเพราะแกก็เคลื่อนไหวเรื่องเศรษฐกิจเคยทำงานวิจัยเอกชนอยู่อะไรอยู่ไอ้ไฟต้องไฟแม้ในมาก่อนเนี่ยค่ะค่ะแล้วก็ยังเห็นคุณปานปรีนะอย่างน้อยคุณปานปรีเนี่ยเขาก็เป็นอดีตผู้แทนการค้าแล้วก็อยู่มาตั้งแต่คุณเปรมมั้งครับผมจำไม่ผิดนะใช่ใช่มาหลายยุคหลายสมัยใช่ส่วนแต่ว่าที่แปลกๆก็ยังเอาหมอมิ้งมาเป็นหัวหน้ากรรมการด้านเศรษฐกิจเรื่องบอกก่อนพรรคนี้ก็ตั้งกรรมการด้านเศรษฐกิจนะผมไม่เข้าใจว่าทำไมไม่เอาคุณเศรษฐามาเป็นหัวหน้าทีมนะฮะหมอมิ่งมาถ้าเพื่อไทยก็อาจจะเลือกกุ้งอิงแล้วยังแถมคุณทักษิณหรือเปล่าไม่รู้นะมาเป็นทีมเศรษฐกิจโอเคไม่ว่ากันนี่วิจารณ์แบบตรงแล้วไม่อ้อมละยุคนี้
มันต้องเล่าพวกเบียร์เบียร์พวกเล่าเออไม่ต้องพลางเอา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 ชวนพลังประชารัฐใช่ไหมฮะไปที่ก้าวไกลก่อนเพื่อไทยกับก้าวไกลยังไงครับพอคู่นี้ได้เห็นรายชื่อพรรคก้าวไกลบนจอผมแล้วนะฮะใช่ค่ะแต่ไม่ค่อยเห็นนะก็มีคุณพิธาเนี่ยคุณพิธาก็เป็นนักวิชาการปากกล้านะฮะแต่มีคุณธนาธรข้างหลังหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าแกก็นักธุรกิจรายใหญ่ครับครับรู้เพราะว่าในซัพพลายเชนของเขาเนี่ยอะไรอ่ะบริษัทที่เกี่ยวกับอะไรไอ้เครื่องซัพพลายในอุปกรณ์รถยนต์ยานยนต์ในพวกนี้ไทยซัมมิตเขาก็ธุรกิจใหญ่โตเขาก็รู้ปัญหาเศรษฐกิจเราไม่รู้แกไม่ได้เปิดตัวไงก็เห็นแต่คุณพิธาก็ผมก็ยังไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นว่าจะมีจะมาช่วยเศรษฐกิจอะไรได้นะโอเคเอาเป็นว่าทางฝั่งของพรรคก้าวไกลภาพมันยังไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่ถูกไหมฮะภาพยังไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่ใครเป็นตัวจริงใครเป็นตัวไม่จริงหรืออะไรอย่างไรก็แล้วแต่โอเคเป็นตัวจริงวางตัวเป็นทีมเศรษฐกิจก็ยังไม่มั่นใจว่าจะทำอะไรได้แค่ไหนถูกไหมฮะไม่มั่นใจครับเพราะไม่รู้จักหรือไงคะเท่าที่ดูรายชื่อของเขาที่เขาประกาศมานะพักอะไรครับพักเก้าไกลหมายถึงเก้าไกลครับเขามีเปิดชื่อมาเก้าไกลนะเก้าไกลคืองี้เก้าไกลเนี่ยเดี๋ยวบนจอขยายเต็มๆนะฮะพักเก้าไกลเนี่ยที่เขาประกาศมามีอยู่7คนด้วยกันชื่อแรกสิริกัญญาตันสกุลชื่อที่2วีรยุทธการชูฉัตรชื่อที่3สิทธิพลวิบูลย์ธนากรชื่อที่4วรภพวิริยะโรจน์ชื่อที่5อภิสิทธิ์ไล่ศัตรูไกลชื่อที่6ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรชื่อที่7อาจารย์เดชรัตน์สุกำเนิดแต่คุณไม่ครับในแวดวงธุรกิจคุณชื่อไหนไม่ครับก็บางคนก็เคยได้ยินนะแต่ก็ผมก็ยังไม่ค่อยได้สัมผัสเลยนะแล้วก็ที่ถือมาเนี่ยมันก็ยังไม่เป็นแบรนด์เนมคือเป็นเรื่องความเชื่อมั่นได้เนี่ยชื่อมันต้องเป็นแบรนด์เนมเก่งไม่เก่งไม่รู้แต่มันโผล่มาแล้วมันใช่เขารู้จักแล้วก็เชื่อมั่นค่ะนะในไอ้คือมันต้องมีแบรนด์เนี่ยชื่อคนมันออกมาเนี่ยใช่ไหมอย่างคุณนายจะเอาใครมาออกข่าวมาพูดออกทีวีก็ต้องเลือกคนที่มันมีแบรนด์เนี่ยใช่ไหมแต่นี้ที่เอ่ยมาเนี่ยผมยังไม่ค่อยเห็นแบรนด์นะในเรื่องของเศรษฐกิจของก้าวไก่ใช่ไหมอันนี้ไปก็เก่งก็ได้นะอาจจะเก่งก็ได้แต่มันผลงานมันไม่มีประจักษ์ออกมาที่ชัดเจนโอเคแต่ในทางการเมืองทันทีที่ชูชื่อเหล่านี้ออกมาขายเนี่ยชื่อทางฝั่งเพื่อไทยขายได้มากกว่าสรุปกันอย่างนี้ก็แล้วกันถูกไหมใช่โอเคโอเคเป็นที่รู้จักรอทสช.รวมไทยสร้างชาติพรรคลุงตู่ชื่อแรกเลยสุพัฒนพงษ์พันธ์มีเชาชื่อที่สองมอมปืนชโยทิศกิจดากรอันนี้ต้องคุ้นแน่ๆในแวดวงธุรกิจมอมปืนชโยทิศบลไทยพาณิชย์เก่านะจุติไกลเลิกคุ้นไหมไปลงโซนาคิรีจากบุญหลงเขาจะว่าเป็นบอร์ดอยู่ในบริษัทโกลพลังงานหรืออย่างไรเนี่ยคุณชวินอัฏฐกวีสุนทรชื่อนี้ก็น่าจะมาจากแวดวงธุรกิจใช่ค่ะ development ค่ะมาจากบริษัท 1.6 development corporation 1.6 development ใช่ค่ะดูชื่อทางฝั่งของพรรคลุงตู่เป็นไงฮะในเบื้องแรกเท่าที่เห็นชื่อเร็วๆผมว่าก็อย่างน้อยก็มีแบรนด์นะมีแบรนด์อย่างคุณสุภัทรพงษ์เนี่ยก็มีแบรนด์ก็จริงแต่ว่าแบรนด์แกไปอยู่ในมันมีภาคของน้ำมันไงพลังงานใช่ไหมพวกปิโตรเพราะแกเคยอยู่บริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ okay. ใช่ไหมค่ะ okay. แล้วช่วงที่ผ่านมาแกก็เป็นรัฐมนตรีเศรษฐกิจเหมือนกันใช่ไหมใช่รองนายกอะไรก็เราก็ไม่เคยเห็นอะไรที่เป็นที่ตุ้นที่เหลือก็เป็นนักธุรกิจนะนักธุรกิจเป็นไงครับแบรนด์แบรนด์ได้ไหมไกเลอร์ก็ผมว่าก็ยังไม่ใช่ไม่ใช่ถึงขั้นไตลงผมเคยทำงานกับแกสมัยเป็นรัฐมนตรีเนี่ยก็แกก็เก่งในยุคหนึ่งอะนะแต่ว่าเศรษฐศาสตร์ในยุคนั้นกับยุคนี้เนี่ยผมว่ามันคนละมิติกันโอเคเก่งในยุคนึงก็พอขายได้นะผมว่าพอขายได้แต่ก็ยังไม่ใช่อ่ะมันยังไม่ชัดเจนอะแล้วก็อย่าลืมนะคุณพัฒนพงษ์เนี่ยแสดงฝีมือมา4-5 ปีแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเองก็ทำเยอะนะไม่บอกไม่ทำแต่มันไม่ค่อยเห็นว่าแล้วมันมีอะไรที่เศรษฐกิจมันภาคธุรกิจเขามองว่าเออมันใช่เลยอ่ะเอาเป็นว่าสุพัฒนพงษ์มีแบรนด์ก็จริงแต่ไม่แต่ผลงานในช่วง4 ปีที่ผ่านมามันไม่โดนว่างั้นเถอะไม่โดนไม่ว้าวไม่ว้าวพอไม่ว้าวพอแล้วก็น้ำมันแพงแล้วบริษัทใหญ่น้ำมันก็กำไรเอากำไรเอาโอเคชื่ออื่นๆก็ธรรมดาไม่เคยรู้จักถูกไหมฮะจุติไกลเลิกดูว่าไม่น่าจะใช่อาจารย์ไตรลงก็เป็น
โอเอคอนอมิสต์อาจจะเก่าไปสักนิดนึงสุพัฒนพงศ์มีแบรนด์ก็จริงแต่ผลงานที่ผ่านมาในตำแหน่งรองนายกเศรษฐกิจรองบวพลังงานมันไม่เข้าตาใช่มันไม่เข้าตาได้เราจะให้คำตอบส่วนแล้วหม่อมปืนชโยทิศนี่ก็อยู่กับลุงตู่มาหลายปีนะแต่ก็ไม่เห็นความผลงานอะไรใช่ใช่ใช่แต่เขาก็มีพวกอสังหาอะไรก็มาด้วยนะมีธนาคารอะไรมาอย่างน้อยก็ยังมีพวกมีรู้เรื่องเศรษฐกิจนะพวกรู้เศรษฐกิจจริงๆที่ต้องมาจากแบงก์นะพวกนี้รู้จริงโอเคโอเคเอาละครับพลังประชารัฐมีชื่ออาจารย์แหม่มนฤมลพินโยสินวัตรมีชื่อสนธิรัตน์สนธิจิระวงศ์มีชื่อดร.อุตตมะสาวนายนมีชื่อมิ่งขวัญแสงสุวรรณมีชื่อธีรชัยภูวนาถณรานุบาลมีชื่อหม่อมกรกรกสิวัตรเกษมศรีคุณชื่อหมดเลยนะพอชูดชื่อออกมาเป็นไงขายไหมคุณชื่อทุกคนเลยขายไหมคะพอปชร.หม่อมกรสิวัตรเนี่ยก็เคยเรียนเบียร์โทกับผมนะตั้งแต่ว่าที่จุฬาลงกรณ์แกก็ตังเรื่องพลังงานนะค่ะแล้วก็เป็นเด็กร้องเอ๋คลีนอ่ะ BCG อะไรพวกเนี้ยนะอ๋อค่ะใช่ไหมค่ะมันก็ตอบโจทย์ได้ระดับหนึ่งเรื่องพลังงานพลังงานคลีนแต่คุณธีรชัยก็เคยทำงานกับแกสมัยตั้งแต่เป็นอดีตรองปลัดค่ะใช่ไหมแล้วก็เคยขึ้นเวทีอะไรแบบเนี้ยนะสปุกสปาดกันเนี้ยก็เป็นนักครัวเป็นแคร์เหมือนว่าเป็นราชการเก่าอ๋อเก่าอ๋อเป็นค่าก็ยังมองว่ามองเป็นค่าการเก่ามันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ธุรกิจแกก็เก่งนะไม่บอกว่าไม่เก่งนะแต่แกก็ยังมองแบบเทคโนแครตคือราชการในคือเราไม่อยากเห็นแล้วอ่ะระบบนี้เนี่ยเราอยากเห็นอะไรที่มันเป็นดิจิตอลอีโคโนมีแล้วอ่ะค่ะโอเคใช่ไหมเราอยากเห็นอะไรที่มันตอบโจทย์คุณคิดว่าต้องมาอะไรนะอาจารย์นฤมลนะผมก็ว่าเขาก็ใช่อ่ะแต่มันก็ไม่ปิ๊งไงนะแต่คุณมิ่งขวัญก็มิ่งขวัญเป็นไงคะคุณมิ่งขวัญก็นานแล้วเคยทำงานจากแกสายไหมแกติดกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะก็ยังผมมองว่ายังก็มันไม่ได้ตอบโจทย์อ่ะนะไม่ตอบโจทย์ด้วยทฤษฎีเยอะๆทฤษฎีเยอะๆทฤษฎีเยอะเพราะเป็นอาจารย์ที่ซีเยอะเพราะเป็นอาจารย์สอนสื่อมาก่อนว่างั้นใช่ใช่สรุปนะคำบทบรรทัดเดียวในบรรดาสี่พักด้วยกันดูเหมือนถ้าจะเรียกเรตติ้งได้สักนิดหนึ่งในเดียวเองของนักธุรกิจใช่ใช่เอาแบบคนที่ไม่ได้ฝักใฝ่นะก็คือพักเพื่อไทยทั้งสี่พักเนี่ยก็คือพักเพื่อไทยยังให้เครดิตคุณเพราะว่าคุณเขามีคุณทางนั้นน่ะทางพักเพื่อไทยเนี่ยเขาได้คุณเศรษฐาคุณเศรษฐาดร.สุภวุฒิสุภวุฒิแต่ทำไมไม่ตั้งมาเป็นหัวหน้าทีมโอเคมีคำถามเองโอเคเห็นภาพแล้วค่ะอันนี้เบื้องต้นก่อนเบื้องต้นจะฝากอะไรถึงภาคการเมืองร่วมทีมเศรษฐกิจไหมคุณธนิตมีอะไรอยากฝากคะในฐานะนักธุรกิจโอ้สั้นๆเอาเลยอยากได้นโยบายเศรษฐกิจที่มันจับต้องได้นโยบายเศรษฐกิจอย่าเป็นประชานิยมมากนะโอเคจับต้องได้แล้วใช่ๆจับต้องได้จริงอย่าเพ้อฝันแล้วก็อย่าเป็นประชานิยมเพราะมันแลกมาด้วยเงินเสียหายเยอะแยะโดยเฉพาะเรื่องค่าจ้างใช่ไหมแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจเข้ามาเนี่ยอันดับแรกเลยก็ต้องเห็นปัญหาเลยนะท่องเที่ยวอุตสาหกรรมเมื่อวานผมมีโอกาสไปประชุมกับสภาอุตสาหกรรมนะเขาก็มีปัญหาของเขาในระดับหนึ่งนะนะครับตอนนี้กำลังการผลิตอุตสาหกรรมก็ 62-63% เท่านั้นเองนะที่ไม่ทำเลยรัฐบาลทุกทีคือแก้กฎหมายโบราณล้าสมัยเป็นอุปสรรคต่อการค้าเนี่ยอันนี้อยากเห็นแล้วก็แก้ปัญหาปากท้องเรื่องอะไรนะเรื่องหนี้อันนี้เป็นปัญหามากเพราะมันเกี่ยวสภาพคล่องเรื่องคอร์รัปชันอะไรพวกนี้ทุกเครื่องระบบราชการรุ่มร่ามเนี่ยแก้สักทีเถอะโอเคหลายข้อ okay. เห็นภาพขอบคุณมากครับคุณธนิตฝากไว้ได้ค่ะเดี๋ยวจะส่งต่อให้ค่ะคุณธนิตโสรัตน์ค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย